คุณผู้ชมครับตอนนี้แขกเซอร์ไพรส์ของเราเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วคุณปิงปองนั่นเองอุ้ยยังกับพี่น้องฝาแฝดกันเลยนะครับเนี่ยแต่งตัวได้แซ่บมากมาดูกันว่าวันนี้จะมามุกไหนวันนี้จะพามาเธอบ้านนะคะไอ้แขกก็อยากจะมาให้ดูห้องน้ำเลยค่ะนี่ค่ะชักโครกใหญ่มากเลยค่ะไอ้แขกนี่เลยค่ะแต่ถ้าถามว่าแช่น้ำที่ไหนที่แช่น้ำในวันสบายๆค่ะและนี้นะคะคนอาจจะมองว่าเป็นที่กันน้ำหรืออะไรนะคะความจริงไม่ใช่ค่ะเป็นที่แคะฟันค่ะน้องแคะเป็นยังไงคะโฮมทัวร์ของบ้านไอแคร์ค่ะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะคะฟิวผีค่ะเชิญค่ะห้องนอนค่ะแม่อุ้ยดูแพงอ่ะมาบ้านฉันได้ยังไงนี่ปิงปองว่าได้ไงมาบ้านฉันได้ไงแกคือปิงปองใช่ไหมปิงปองแกมาบ้านฉันจะบอกไปแล้วว่านี่แล้วแกแต่งตัวสวยอย่างนี้มันเกินสวยเกินปิงปองนะไม่แล้วที่สำคัญคือไปรอตรงช่องนี้นานไหมบ้านตอนนี้ไม่หรอกเหนื่อยนะคะจักรแลจักรแลเป็นยังไงหมายถึงว่าฉันไม่เชื่อว่าเธอมานานอันนี้เขาปล่อยคิวออกมาแล้วเหรอยังไม่ปล่อยไม่ไหวครับร้อนพี่ปังแต่ตัวสวยมากเนี่ยเอาจริงเคยมาบ้านเขาอย่างก่อนหน้านี้เคยมายังโทษนะนอกจากไม่เคยมาบ้านแล้วไม่ได้มีความสนิทเชื่อกันด้วยจะมาทำไมปีนึงเจอไอ้แคร์ครั้งนึงแล้วหนูมาทำไมแล้วหนูมาทำไมอ่ะเอ้ารับจ้างเป็นเพื่อนค่ะเอ็มจับจับโต๊ะทีมงานตีท้ายเรือวะรับจ้างเป็นเพื่อนนี้ต้องมีเป็นแบบยูทูบเบอร์สายแซ่บใช่ผมแซ่บมันไม่ได้ใส่แซ่บมันใส่อวบอั๋นอวบอั๋นเกินแกคนนี้คือมารุ่นยูทูบเบอร์แบบเริ่มต้นใกล้ๆกันมั้ยใกล้ๆกันเลยไม่ไอ้แคร์เหมือนมาก่อนป่ะใช่อันนี้รุ่นน้องมาก่อนวันดูเป็นรุ่นน้องวันนึงเออรุ่นน้องด้วยความบันเทิงไอ้แคร์เขาจะเป็นสายแบบยูทูบเบอร์แล้วเขาก็แบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรไปแต่เราอะไปแต่อันนี้เขาเป็นดาราเขาสายดาราไงเขาสายดาราใส่ชื่อสีเขามาเล่นสายเป็นคนโด่งคนดังแต่ถ้าถามว่าเงินในบัญชีอะมันนิดเดียวมันไม่เยอะก็เลยต้องเรียนรู้ไม่เหมือนกับเราเนาะจริงจริงจริงนี่ไงเธอก็ทำไอ้ยูทูบเบอร์แล้วไงเธอก็ต้องถามนี่ฉันก็จะมาถามเขาเหมือนกันแม่เราต้องผนึกกำลังถามเพราะเราสองคนอะทำช่องแต่ไม่มีลูกค้าเข้าเมามากแล้วทำยังไงให้มันมีลูกค้าเข้าช่องหรอก็ทำดีเต็มที่ค่ะโอ้โหเขาถามว่าให้ดำเลือกแค่ไหนดำไปใต้มึงปะทุนทาเขาบอกให้กูกระโดดลุยไฟกูกระโดดเลยไปนรกเลยแล้วไงลูกค้าเข้าไหมไม่เข้านะไม่เข้าอยู่ไม่แค่ยืนยิ้มมีอะไรลูกค้าเบ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 าอยู่ในห้องแสดงว่าลูกค้าคนนี้ฉ่ำเลยฉ่ำจริงทำไมมันมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ลูกค้าฉ่ำขนาดนี้มันคือหนูซ้อมมาตั้งแต่เด็กเลยอะอะไรแบบนี้อันนี้เขามาใส่สวยด้วยอะเดี๋ยวนะแต่งน้องแต่งหน้านะเราไม่สวยตรงไหนก็ดูสภาพนี่ก็แต่งดูสภาพไงหนูดูกระจกสิลูกแล้วอย่างเอแคร์ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชนิดไหนสินค้าประเภทไหนคือตอนเริ่มแรกน่ะหนูดังในฐานะบิวตี้บล็อกเกอร์แบบสายแต่งหน้ามันจะพัชกูดังเนาะก็เลยมีเครื่องแบบว่าพวกลูกค้าเครื่องสำอางบิวตี้ครีมอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่แต่พอโตมาเขารู้ว่าเราทำอะไรได้มากกว่านั้นก็มีแบบบ้านตู้เย็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบมีแบบหลากหลายมากขึ้นคือเป็นนักขายที่ตอบโจทย์นักขายเราเป็นแบบเนี้ยแล้วเราทำยังไงให้คนยอมรับเราได้ว่าเฮ้ยฉันสวยมันง่ายมากเพียงแค่เราต้องแทนตัวเองอ่ะเป็นเขาที่ดูเราเช่นหนูไม่ใช่คนที่หน้าใสหนูไม่ใช่คนที่ผิวดีแต่หนูอยากจะเป็นแทนเขาอะที่เป็นชาวบ้านคนนึงที่ไม่ได้หน้าใสเหมือนดาราไม่ได้หน้าใสเหมือนอินฟูที่เขารีวิวครีมแต้มสิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเธอฉันก็เหมือนเธอฉันจะมาทำให้เธอดูว่าฉันทำยังไงมันจะดีขึ้นคือเหมือนเราต้องอยู่เป็นเคียงข้างคนดูเราอะแล้วเขาจะดูเราได้ยาวโอ้แสดงว่าคนดูเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวฉันก็ไม่ได้สวยเหมือนกับคนนี้เหมือนกันเฮ้ยฉันก็อยากสวยเพราะแต่งแล้วสวยว่ะฉันก็เลยอยากทำตามใช่ไม่จะบอกว่าดีใจที่เอาพี่ปองมานะเพราะพี่ปองเป็นไอดอลว่าเกินแกพี่ปองเป็นคนหนึ่งที่เป็นอินฟูที่แบบนับถือมากเลยอ่ะเขาใช้เงินประหยัดมากเขาประหยัดประหยัดงบใกล้ใกล้ประหยัดไปถึงว่าคนเราจะแบบปลุกโดนสังคมหลอมว่าถ้าวันหนึ่งดังมีชื่อเสียงมีเงินก็ต้องใช้เงินฟู่ฟ้ากว่าเดิมนะแต่เขาคือแบบอยู่เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันหนูเลยหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่หนูจะใช้เงินฟู่ฟ้าหนูจะนึกถึงหน้าพี่ปองอันนี้เรื่องจริง จริงจริงใช่ไหมว่าเออพี่ปองก็ไม่เห็นต้องซื้ออะไรเพื่อเข้าสังคมเลยแล้วก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นการนั่นหนูก็ไม่ได้ใช้เงินเลยปองเป็นไงปองก็รู้สึกว่าบางทีคนเราต้อง
อัปเดตตัวเองบ้างต้องคิดไปข้างหน้าบ้างอย่างเงี้ยไอ้แคนนี่เขามีเงินเป็นร้อยล้านนะแต่เขาซื้อบ้านราคา 300,000 อ่ะลองเล่าแกร้อยล้านเลยเหรอแกนั่นยายโอ๋ค่ะยายโอ๋เนี่ยทำบัญชีเล็กเล่นภาษีนะคะยายโอ๋ค่ะเดียวว่ะไม่ใช่แต่ว่าก็คือว่าหนูรู้สึกว่ามันติดกับรากเก่าอ่ะหนูเชื่อว่าทุกคนก็เป็นนะหมายถึงว่าถ้าคนแบบเขามีเขาเรียกว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเรากระโดดข้าไปอีกอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังชอบอะไรเหมือนเดิมๆอยู่เข้าใจเข้าใจนี่ก็ดีนะเขาเป็นดาราดังแล้วเขาก็ยังแบบมีไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมอยู่อ่ะซึ่งเราก็เป็นเราก็ชอบเขาชอบไหมล่ะชอบชอบคือเราไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเยอะเราโตมาสมมติเราเป็นคนเพชรบุรีเราคนต่างจังหวัดเราก็กินแบบนี้ใช่เรามีเพื่อนแบบนี้เราไม่ต้องการเปลี่ยนเรื่องนี้แล้วนะให้เปลี่ยนไหมล็อกให้เปลี่ยนเฮ้ยพูดได้ด้วยอย่างนี้ก็เป็นเจงเพชรบุรีเดี๋ยวเขาเป็นเครือเครือนี้หนูไปกินไอ้นี่ลอดช่องลอดช่องอะไรนะที่มันอร่อยอร่อยน้ำตาลสดข้นนะลูกพี่ป๋อยังอยู่ผนังไปเลยนี่เขาของเก๋คนเพชรเขามากินจริงมากินดูอย่างเงี้ยเออหนูบอกแม่พี่ป๋อเขามากินด้วยเหรอโอ้ยเมียเขาสวยมันดูอะไรเขาไม่มาไม่ได้หรอไม่ได้ไม่มาไม่ได้หรออะไรพูดนี่พูดภาษาอะไรกันเนี่ยพูดภาษาอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แต่หนูว่าดีใจนะคือแบบเราทุกคนเห็นเอแคมันตั้งแต่ day 1อะเราพอเห็นเดย์เนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็เหมือนกับมันเป็นคนแบบจีเนียสมันก็ฉลาดมันก็คิดเพื่ออนาคตอะไรอย่างเงี้ยจากสังคมที่ตัวเองอยู่แบบในวิถีชีวิตที่แบบคลองเตยอะไรมันก็อยู่ได้อยู่จอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายภาคหน้ากับวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปมันก็ลงทุนซื้อบ้านแล้วก็ซื้อเงินสดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเกแคมันลดจริงเนาะนี่ก็คือสาเหตุที่ปีไทยควงมาด้วยนะเพราะว่าเราอยากจะเห็นคนแบบเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อแรงเราก็เลยอยากลองมาดูคนเพชรเทปนี้คนเพชรบุรีทั้งนั้นเลยกินหวานหรือเปล่าไม่หวานคนกินหวานคนหอยที่มันเคลือบน้ำตาลคนอ้วนแต่มันชอบเดี๋ยวคุยเรื่องห้องนอนเอาห้องนอนนี้เป็นยังไงครับผมเป็นยังไงล่ะบ้านเก่าไม่มีฝ้ามันจะเป็นสังกะสีเลยหนูรู้สึกว่าถ้าหนูทำห้องอ่ะหนูอยากย้ายวิญญาณของบ้านเก่าอ๋อมีลอนลอนก็เลยอยากว่าอยากจะนอนปุ๊บแล้วยังเห็นลอนยังอยากเห็นลอนคู่ยังเห็นลอนกันนอนไม่หลับนี่คิงไซส์อันนี้คิงไซส์แล้วค่ะพี่ป๋อนอนอ่ะก็จะเป็นฟิลคิงไซส์นอนดูเตียงเด็กมาสมมติมา3คนผมต้องการเจ้าคำไม่ต่างอะไรกับแซลมอนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแล้วไปกินเขามีอาหารให้เราด้วยนะบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีจัดของโปรดของชาวเขาเรียกอะไรนะชาวกระเทยมาให้ถึงบ้านก็ยังแน่นอนก็ยังยอมที่ตบมือก่อนเลยตบมือก่อนแล้วก็อยากเอาน้ำยำกลับบ้านด้วยอยากกินหมูทอดนางอร่อยไปเพราะว่ายังมีเพื่อนๆรออยู่ด้วยครับ